สวัสดีค่ะพบกับช่องกับข้าวบ้านเราอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะทำเมนูจากเห็ดนะคะเราจะนำเห็ด3อย่างมาปรุงอาหารรวมกันนะคะวันนี้ซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยค่ะเห็ด3อย่างถ้าเรานำมาปรุงอาหารรวมกันนะคะเขาจะมีคุณสมบัติในการล้างสารพิษที่เป็นพวกอนุมูลอิสระอย่างเช่นพวกซีสต์พวกเนื้องอกพวกอัลฟาท็อกซินไวรัสตับอักเสบสะเก็ดเงินและยังสามารถล้างไขมันในตับได้ด้วยนะคะขั้นตอนแรกเราจะนำเห็ดไปย่างในหม้อทอดไร้น้ำมันก่อนนะคะทั้ง3เห็ดเลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาซอยพวกผักต่างๆไว้รอเลยนะคะมีหอมแขกมีใบมะกรูดมีผักชีฝรั่งมีกระเทียมแกะเปลือกกระเทียมไทยนะคะแล้วก็มีเซอร์ลี่มีตะไคร้มีพริกมีมะเขือเทศท้อแล้วก็เห็ดทั้ง3ชนิดที่เรานำไปย่างในหม้อทอดไร้น้ำมันเราจะนำมาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีนะคะแล้วก็มะนาวน้ำปลาน้ำตาลผัก3สีเราจะนำไปลวกก่อนยำเห็ด3อย่างนี้เราจะเน้นโปรตีนจากเห็ดนะคะแล้วก็แร่ธาตุต่างๆรวมถึงวิตามินต่างๆจากผักที่เราใส่ลงไปนะคะวันนี้เราจะปรุงรสด้วยน้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะนะคะอัตราส่วนของเครื่องปรุงตรงนี้สามารถปรับได้ตามความชอบของแต่ละท่านนะคะแต่ขอเน้นว่าอย่าทำให้มันออกหวานมากเพราะความหวานมันจะกลายเป็นแป้งและสะสมในร่างกายค่ะพอเราใส่ทุกอย่างเราก็คนให้น้ำตาลมันละลายค่ะพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ทุกอย่างที่เราซอยเราหั่นไว้นะคะใส่ลงไปให้หมดเลยแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันให้ทั่วๆเลยนะคะเคล้าให้ทั่วๆให้เข้ากันดีพอทั่วดีแล้วเราก็ชิมรสดูค่ะถ้ารสถูกใจแล้วเราก็เตรียมจัดจานเลยค่ะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนักนะคะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าอย่าลืมกดติดตามให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ